คือข้อถกเถียงเกี่ยวกับปัญหาเรื่องมาตรา112เนี่ยศาลคราวนี้ได้วินิจฉัยล่วงไปเลยว่ามาตรา112ที่เถียงกันมาเนี่ยเรื่องเอาออกจากกฎหมายความมั่นคงไม่ได้เรื่องให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ฟ้องเองไม่ได้คือศาลวินิจฉัยไปเลยร่างกฎหมายตัวนี้ศาลมีใช้อำนาจวินิจฉัยไปเลยมีอันเดียวที่ยังไม่ได้วินิจฉัยคือจำนวนโทษปริมาณโทษความหนักเบาของโทษอันนี้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้ห้ามแค่นั้นเองคือนั้นเป็นไปได้อย่างเดียวเว้ยถ้าพูดแบบชูวัตรอ่ะเป็นไปได้อย่างเดียวว่าสัญญาณที่จะเป็นไปได้ในสังคมนี้ก็คือการเปลี่ยนโทษการเปลี่ยนความหนักเบาของโทษเว้ยที่เหลือไม่ได้เลยแต่การเปลี่ยนความหนักเบาของโทษต้องผ่านอะไรนะการแก้ไขต้องผ่านกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบซึ่งก็ไม่รู้คืออะไรเอาก็จริงเนี่ยอันนี้ผมอธิบายได้ผมคิดว่าศาลตัดสินวันเนี้ยมีความเกินเลยในระดับหนึ่งตรงที่ว่าผมไม่รู้ว่าศาลเนี่ยไปทำหน้าที่ในระดับเดียวกับหน่วยงานสืบสวนสอบสวนได้ยังไงผมอยากดูหลักฐานที่ศาลใช้ประกอบเว้ยนึกออกไหมคืออย่างนี้มันมีคำพิพากษาเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่สำคัญก็คือการพยายามลากโยงว่ากระบวนการพูดง่ายๆนะพูดภาษาบ้านๆเลยนะพี่เถิดคุณชูวัตรก้าวไกล112 112แก้ได้แต่ห้ามแคมเปญ112เอออืมๆพูดง่ายๆก็คือ112เนี่ยอยากแก้ใช่ไหมไปแก้ในสภาแต่สิ่งที่พวกคุณทำมาทั้งหมดเนี่ยถือว่าไม่สุจริตเซาะก่อนบ่อนทำลายเป็นหมายความว่าเป็นนโยบายไม่ได้เพราะเป็นนโยบายนโยบายก็ได้เป็นนโยบายก็ได้หาเสียงก็ได้สำหรับผมนะแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่การหาเสียงมันไปเชื่อมโยงกับการชุมนุมประท้วงมันไปเชื่อมโยงกับคนที่ไม่ใช่พรรคการเมืองแล้วมันเห็นเชื่อมโยงกับอะไรบ้างว่าอีพรรคการเมืองเนี่ยเห็นไหมว่ามันไปประกันตัวคนเหล่านี้ฉะนั้นก็มันเชื่อมโยงกับยืนหยุดขังมันเชื่อมโยงกับตะวันและแบงค์ที่ไปทำโพลมันไปเชื่อมโยงกับการประกันตัวมันไปเชื่อมโยงกับสสบางคนของพรรคที่โดนคดีแล้วมันไปเชื่อมโยงกับพี่พิธาไปโพลไปตอบโพลของตะวันและแบงค์ก้าวหน้ากว่ามันยิ่งกว่ายุคสมัครยุคสมัครเนี่ยตัดสินโดยใช้พจนานุกรมใช่ไหมครับปัจจุบันเนี้ยมันเป็นไปได้ว่าการตัดสินเนี่ยหลักฐานใหม่ที่ใช้หรือเหตุผลในการใช้เนี่ยคือใช้ทฤษฎีสมคบคิดคือไปถึงขั้นแกะแผดเชื่อมโยงผมถึงอยากรู้ไงว่าคน4คนที่ไปให้ปากคำเนี่ยเขาพูดตรงนี้หรือเปล่าไหมครับว่าสำหรับผมนะวันนี้เนี่ยนะผมยังจะพอเข้าใจได้ถ้าศาลตัดสินบนตัวเท็กซ์บนตัวเนื้อหาแล้วตีความกันบนเนื้อหาเหมือนที่คุยกันในส่วนหลังอ่ะเข้าใจมาก็คือก็เถียงกันได้แล้วแต่ก็ยังไงก็ต้องยอมรับศาลแต่การที่ศาลไปใช้วิธีการอธิบายให้สังคมเนี่ยโดยตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรว่าคนพวกนี้มันเชื่อมโยงกันและมีเจตนาไม่ดีเนี่ยมันเป็นการตีความเลยไปจากตัวบทถูกไหมเลยไปจากพยานหลักฐานอันนี้ไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าเขามีพยานหลักฐานหรือเปล่าไงผมถึงอยากรู้ว่าเขามีพยานหลักฐานไหมหรือเขาตีความเกินเลยแบบที่พี่ถึกบอกคือพี่ถึกเนี่ยกล่าวหาเลยนะแต่ประเด็นผมคือว่าก่อนจะกล่าวหาเนี่ยไหนดูซิไอ้ที่คุณตัดสินเนี่ยคุณมีพยานหลักฐานอะไรว่าพวกเนี้ยเขาออเคสเตรตคือทำงานร่วมกันเป็นระบบแต่ศาลเนี่ยพยายามจะชี้ให้สังคมผ่านคำพิพากษาวันนี้ใช่ไหมว่าพวกเนี้ยมันพวกเดียวกันแล้วมันไม่มีเจตนาที่สุจริตแต่ถ้าอยากแก้กฎหมายเนี่ยก็แก้ได้นะก็แก้ตามกระบวนการนิติบัญญัติไปสิตกลงศาลนี่เคยอ่านรัฐธรรมนูญ40หรือเปล่าเนี่ยยังงงๆอยู่นะ